กับข่าวสู่ตีคล้องร้องข่าวในช่วงนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าห้ามพลาดกิจกรรมดีๆเป็นกิจกรรมที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาน้องๆไปใช้เวลาว่างได้เป็นประโยชน์นะคะนั่นก็คือชวนน้องๆร่วมกิจกรรมอ่านสนุกทุกเส้นทาง อยากรู้มั้ยคะเป็นอย่างไรอยากรู้ค่ะเราย้อนวัยไปเป็นวัยเด็กกันนะกิจกรรมนำร่องค่ะของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ซึ่งจะจัดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะคะโดยมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในวัยเรียนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าร่วมสนุกแบบมีสาระกับ24กิจกรรมด้วยกันที่จัดขึ้นโดย9หน่วยงานหลักได้แก่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพวช.พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือว่ากศน.สำนักหอสมุดแห่งชาติพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครสถาบันวิจัยทางดาราศาสตร์องค์การมหาชนและสำนักงานอุทยานการเรียนรู้หรือว่า TK Park นะคะหน่วยงานในสังกัดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ขององค์การมหาชนในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเขาจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆห้ามพลาดเลยทีเดียวใช่ค่ะก็กิจกรรมที่น่าสนใจอย่างที่บอกนะคะอ่านสนุกทุกเส้นทางเขาบอกว่ารูปแบบกิจกรรมกับพี่ปรางจะเป็นการเรียนรู้นอกสถานที่ไปทัศนศึกษาตามแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญที่เป็นประโยชน์แก่น้องๆเยาวชนนะคะเพื่อปลูกฝังให้น้องๆเนี่ยมีนิสัยรักการอ่านสร้างพัฒนาการในการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากห้องเรียนสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะสามารถจะนำประสบการณ์ที่ได้เนี่ยไปใช้ประกอบเรื่องของการเรียนแล้วก็การดำเนินชีวิตมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดจากการศึกษาด้วยตัวเขาเองนะคะแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกและการคิดเพื่อสร้างองค์ความรู้ได้รับความสนุกสนานนำไปสู่การอ่านแล้วก็การพัฒนาตนเองโดยกิจกรรมนี้เนี่ยผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็แน่นอนนะคะน้องๆเด็กๆและเยาวชนที่เป็นสมาชิกของห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครแล้วก็บ้านหนังสือด้วยเรียกว่าไปกันตามสถานที่ต่างๆท่องเที่ยวกันไปเลยนะคะแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ห้องเรียนเนี่ยไม่มีนะใช่แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการเรียนรู้ที่เขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะพาน้องๆหนูๆไปไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครสถาบันวิจัยทางดาราศาสตร์หรือว่าท้องฟ้าจำลองอันนี้ควรไปมากนะคะนอกจากนี้เององค์การสวนพฤกษศาสตร์น้องๆหนูๆอาจจะอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไปคิดค้นวิจัยในเรื่องของพันธุ์พืชก็ได้นะเขาบอกว่าในส่วนของการเรียนรู้แบบนี้ดีกว่าการเรียนรู้อยู่หน้าจอถูกต้องอ่ะพี่ปรางหลายคนโอ้โหเด็กสมัยนี้ใช้ iPad iPhone นะจริงๆเอาเวลาที่เล่นเนี่ยมาศึกษาความรู้แบบนี้ดีกว่าเขาบอกว่าอายุช่วง1ขวบปีถึง3ขวบปีเป็นช่วงที่เขากำลังสะสมบ่มเพาะในเรื่องของ IQ เลยนะถ้าคุณพ่อคุณแม่ใช้ช่วงเวลา1ขวบปีหรือถึง3ขวบปีเนี้ยในการพาไปเรียนรู้ในเรื่องของธรรมชาติในเรื่องของดาราศาสตร์ในเรื่องของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์เหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เขาบ่มเพาะ IQ แล้วก็ EQ ได้อย่างดีใช่ค่ะที่สำคัญเนี่ยนอกจากจะมี EQ ที่ดี IQ ที่ดีแล้วน้องๆบางคนพี่ปรางตอนเชื่อว่าอาจจะได้เรียนรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยากจะมีอาชีพอะไรชอบอะไรหลายคนไปท้องฟ้าจำลองชอบเรื่องของดวงดาวโตขึ้นอาจจะอยากเป็นนักดาราศาสตร์ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะคิดวาดฝันว่าตัวเองเนี่ยจะได้เรียนสาขาอะไรอาชีพอะไรต่อไปได้ด้วยเขาบอกว่ายุคนี้เป็นยุคดิจิตอลนะยุคดิจิตอลแบบนี้เขาก็บอกว่ามีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีดังนั้นค่ะ1-3 ปีแนะนำเลยค่ะว่าห้ามดูโทรทัศน์นะจริงๆเพราะเขาบอกว่าจะทำให้เด็กเนี่ยมีความผิดปกติทางสมาธิหรือว่าที่เรียกว่าเด็กสมาธิสั้นหรืออีกอย่างนึงค่ะออทิสติกแฝงนั่นแหละดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองต้องระมัดระวังจริงๆนะคะถ้าเกิดว่ามีลูกมีหลานพี่ปรางเนี่ยมีลูกมีหลานด้วยก็ต้องแบบว่าเลี้ยงดูอย่างดีนะมีลูกชายอ่ะน้องมารวยค่ะลูกชายชื่อมารวยค่ะอ่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันที่ 3-4 พฤษภาคมค่ะที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติคลอง5จังหวัดปทุมธานีนะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆคนไหนสนใจค่ะโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลก่อนได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์025779999ต่อ1460ค่ะนอกจากนี้นะคะทีมงานของเมโทรทีวีเองก็ได้มีการไปเจาะไปดูเรื่องนี้มาด้วยใครที่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะกิจกรรมนี้ดีหรือเปล่าอย่างไรก็ดูในรายการของเราได้ใช่สำหรับรายการเยาวชนคนเก่งนะคะซึ่งก็จะออกอากาศในวันเสาร์นี้ละค่ะเสาร์ที่7พฤษภาคมนะคะ14:15 น.ไปจนถึง15:00 น.ไปติดตามชมความสนุกกันได้นะคะความสนุกสนานของเด็กๆน้องๆหนูๆนะคะหรือว่าความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในงานนี้เขามีอะไรกันบ้างนะคะ
ะแน่นอนว่าอย่างที่บอกไปว่าสภาพการจราจรกับคนกรุงเป็นของคู่กันนะคะดังนั้นวันนี้ตีของร้องข่าวของเราต้องไปตรวจสอบสภาพการจราจรกันสักหน่อยค่ะคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบสภาพการจราจรกับเราได้นะคะในทุกช่วงข่าวบริเวณนี้คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะภาพรวมอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิขณะนี้ก็ยังถือว่าใช้การได้ดีไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะคะรถที่อยู่บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ยังสามารถเคลื่อนตัวได้รถที่จะมุ่งหน้าไปยังแยกตึกชัยก็ไม่มีปัญหาเช่นกันค่ะขณะที่รถจะมุ่งหน้าไปยังพหลโยธินนะคะก็เคลื่อนตัวได้ดีเช่นเดียวกับรถที่จะไปในส่วนของราชเทวีก็ใช้การได้ดีเช่นกันนะคะถ้าเราสามารถหมุนกล้องนะคะให้เห็นในส่วนของแยกตึกชัยแล้วก็เส้นทางต่อเนื่องพหลโยธินกันสักนิดนึงค่ะเราจะลองตรวจสอบนะคะเส้นทางที่ต่อเนื่องนะคะบริเวณนี้คือเส้นทางต่อเนื่องจากอนุสาวรีย์ชัยไปยังบริเวณแยกตึกชัยนะคะทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งที่จะออกไปจากอนุสาวรีย์ชัยและฝั่งที่จะเข้ามายังอนุสาวรีย์ชัยค่ะยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหาแต่อย่างใดค่ะเราขยับกล้องนะคะลองไปดูในเส้นทางเชื่อมต่อคือบริเวณพหลโยธินกันบ้างค่ะเส้นทางพหลโยธินที่จะไปช่อง5สนามเป้านะคะต่อเนื่องไปยังในส่วนของอตก5แยกลาดพร้าวยังไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดนะคะรถเคลื่อนตัวได้ดีค่ะเช่นเดียวกับรถที่จะมุ่งหน้าไปยังบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงออกวิภาวดีรังสิตหรือว่าลอดอุโมงค์ไปในส่วนของพระราม9ถือว่าใช้การได้ดีเช่นกันค่ะโดยภาพรวมสภาพการจราจรในวันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาตินะคะยังถือว่าไม่เป็นปัญหาค่ะสำหรับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะภาพรวมยังคงใช้การได้นะคะอย่างที่พี่ปรางรายงานให้คุณผู้ชมรับชมไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมต้องการความสะดวกรวดเร็วจุดนี้เนี่ยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสามารถที่จะใช้บริการของรถไฟฟ้า BTS ค่ะเชื่อมต่อไปได้หลากหลายสถานีเลยนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของคุณผู้ชมด้วยค่ะต่อเนื่องจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะไปกันที่เส้นทางถัดไปค่ะเราไปดูกันที่บริเวณผ่านพิภพลีลานะคะรถที่มุ่งหน้าที่จะใช้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะมีปริมาณรถเยอะนะคะที่จะออกไปยังในส่วนของอรุณอมรินทร์ไปยังตลิ่งชันใช้บรมราชชนนีถือว่าปริมาณรถเยอะแต่ยังเคลื่อนตัวได้ไม่มีการติดขัดสะสมค่ะขณะที่ในฝั่งกลับกันนะคะรถที่มาจากอรุณอมรินทร์หรือว่าตลิ่งชันใช้บรมราชชนนีลงมาต่อเนื่องสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะในฝั่งขาเข้าเมืองก็ยังใช้การได้ดีปริมาณลดน้อยแล้วก็คล่องตัวกว่าค่ะก็จะเห็นว่าในส่วนของรถฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะคะซึ่งเป็นฝั่งขาออกเนี่ยอย่างที่พี่ปรางบอกปริมาณรถเยอะค่ะส่วนฝั่งขาเข้าด้านขวามือของคุณผู้ชมนะคะรถที่จะเข้าเมืองมาสู่บริเวณของราชดำเนินสนามหลวงแล้วก็แยกคอกวัวปริมาณรถยังไม่มากนะคะเคลื่อนตัวกันได้ดีค่ะดังนั้นใครจะใช้เส้นทางของผ่านพิภพลีลาก็ยังคงพอใช้การได้อยู่นะคะยังไม่ถึงกับมีปัญหาติดขัดหรือว่ามีท้ายแถวสะสมค่ะต่อเนื่องจากผ่านพิภพลีลานะคะเราไปกันที่เส้นทางถัดไปค่ะมากันบริเวณของอโศกเพชรบุรีกันบ้างค่ะจุดนี้เนี่ยถือว่าการจราจรสาหัสนะคะติดขัดแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่าเป็นวันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติด้วยนะคะการจราจรจุดนี้ฝั่งซ้ายมือค่ะรถที่จะมุ่งหน้าไปทางอโศกมนตรีต่อเนื่องไปอโศกสุขุมวิทนะคะผ่านทางตึก GMM Grammy ผ่านทางห้าง Terminal 21นะคะช่วงบ่ายๆแบบนี้เนี่ยการจราจรถือว่าปริมาณรถเริ่มเยอะแต่ว่ายังไม่มีท้ายแถวสะสมค่ะอาจจะมีการกระจุกตัวกันบ้างนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวกันได้อยู่แม้ว่าจะทำความเร็วได้ไม่ดีมากนักค่ะส่วนฝั่งกลับกันด้านขวามือนะคะรถที่มาจากอโศกมนตรีอโศกสุขุมวิทวิ่งตรงเข้ามานะคะเพื่อจะต่อเนื่องไปทางอโศกดินแดงต่อเนื่องไปทางรัชดาค่ะการจราจรจุดนี้โอ้โหรถหนาแน่นเลยค่ะท้ายแถวยาวสะสมเลยค่ะพี่ปรางดังนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครจะใช้เส้นทางนี้ก็แนะนำได้ว่าจุดนี้เนี่ยมีรถไฟฟ้า BTS ค่ะสามารถเชื่อมต่อไปได้หลากหลายจุดนะคะหรือว่าจะใช้บริการของเรือสาธารณะก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเห็นว่ามีรถตู้1คันพยายามที่จะกลับรถนะคะในบริเวณที่ไม่ควรกลับนะคะอย่างไรก็ตามคุณอาจจะโดนใบสั่งได้นะคะต้องระมัดระวังด้วยในเรื่องของการขับขี่ยวดยานในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเขามีการดำเนินการจับจริงปรับจริงด้วยที่สำคัญเดี๋ยวนี้พี่ปรางเขาใช้กล้องอิเล็กทรอนิกส์ใช่ค่ะดังนั้นใบสั่งอาจจะไปถึงบ้านคุณได้นะคะดังนั้นขอความร่วมมือนิดนึง
ก็ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายของจราจรด้วยเหมือนกันจะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับนะนะคะตอนนี้ก็เชื่อว่ามีการปล่อยสัญญาณไฟเขียวแล้วนะคะก็ทำให้สามารถระบายรถบริเวณเส้นทางอโศกเพชรได้เป็นอย่างดีนะคะแน่นอนว่าวันนี้เป็นวันที่ทำให้อโศกเพชรเนี่ยค่อนข้างที่จะโล่งเลยทีเดียวโดยเฉพาะในฝั่งขาเข้านะคะฝั่งขาเข้าเมืองค่อนข้างที่จะโล่งแล้วก็ใช้การได้ดีค่ะเราต่อเนื่องกันไปในเส้นทางอื่นค่ะเส้นทางประตูน้ำนะคะบริเวณนี้คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ารถบริเวณที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกประตูน้ำมุ่งตรงไปยังเพชรบุรีนะคะก็ยังใช้การได้ดีไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเน้นย้ำสำหรับรถที่จะข้ามสะพานรถมอเตอร์ไซค์นะคะมีการจับปรับจริงแล้วก็เอาจริงเอาจังด้วยนะคะเพราะว่าเรายังเห็นอยู่ว่ามีรถมอเตอร์ไซค์นะคะขึ้นสะพานข้ามแยกที่เขาห้ามขึ้นนะคะขณะเดียวกันบริเวณพื้นราบค่ะเราจะเห็นว่ารถที่ติดอยู่นั้นเป็นรถที่กำลังจะรอสัญญาณไฟเลี้ยวขวาไปยังในส่วนของประตูน้ำไปในส่วนของเซ็นทรัลเวิลด์นะคะหรือว่ารถที่รอกับรถไปหน้าแพลตินัมนะคะภาพรวมค่ะพื้นราบก็ไม่มีการจราจรติดขัดสาหัสแต่อย่างใดนะคะวันนี้ค่อนข้างที่จะลดโล่งเลยทีเดียวค่ะสำหรับในส่วนของประตูน้ำค่ะก็ถือว่าปริมาณรถยังไม่มากนะคะสำหรับประตูน้ำแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะมาเดินห้างสรรพสินค้าแพลตินัมก็ยังคงมากันได้อยู่นะคะขออนุญาตให้กล้องแพลนดูอีกหนึ่งมุมของประตูน้ำค่ะหนึ่งมุมของประตูน้ำนะคะกล้อง CCTV ของเราสามารถที่จะจับภาพได้หลากหลายมุมนะคะพี่ปราง360องศาเลยนะคะในการที่จะก็เป็นเส้นที่จะต่อเนื่องไปยังอนุสาวรีย์ชัยออกไปยังในส่วนของวิภาวดีรังสิตได้นะคะก็ใช้การได้ดีไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเหมือนกันนะคะรถฝั่งขาเข้าเมืองก็ยังถือว่ามีปริมาณรถมากแต่ก็ไม่ติดสาหัสเหมือนวันอื่นๆค่ะก็ช่วงเย็นๆเนี่ยต้องติดตามสภาพการจราจรกันอีกครั้งนะคะไม่แน่ว่าหลายคนที่หยุดยาวต่อเนื่องอาจจะเดินทางกลับเข้ามาในกรุงเทพมหานครด้วยนะคะแทนดูอีกหนึ่งมุมได้ไหมคะของประตูน้ำค่ะดูกันอีกหนึ่งมุมนะคะสำหรับแยกประตูน้ำในช่วงบ่ายๆวันนี้นะคะ 14:23 ค่ะขออนุญาตให้ทีมงานแพลนดูอีกหนึ่งมุมของประตูน้ำค่ะช่วงนี้ใครจะเดินทางบริเวณของประตูน้ำเองนะคะทั้งมุมที่จะไปทางถนนเพชรบุรีหรือว่าจะไปทางมักกะสันดินแดงนะคะถนนวิภาวดีรังสิตยังคงใช้การได้อยู่นะคะยังไม่น่าห่วงเท่าไหร่ค่ะมุมนี้นะคะก็เป็นมุมที่ข้ามแยกประตูน้ำเพื่อที่จะมุ่งตรงไปยังถนนเพชรบุรีนะคะถือว่าโล่งเลยทีเดียวนะคะใช้การได้ดีขณะที่เพชรบุรีมายังประตูน้ำค่อนข้างที่จะมีปริมาณรถมากนะคะแล้วก็รถมีการติดสะสมบริเวณแยกประตูน้ำนะคะน่าจะเป็นการติดไฟแดงแต่ว่ารถที่จะไปใช้เส้นทางเพชรบุรียังถือว่าใช้การได้ดีค่ะขออนุญาตแพลนอีกหนึ่งมุมสุดท้ายของประตูน้ำนะคะไปดูบริเวณของประตูน้ำจากแยกราชประสงค์ค่ะนี่เลยนะคะอีกหนึ่งจุดที่ช่วงบ่ายๆเย็นๆเนี่ยการจราจรจะเริ่มเยอะนะคะจุดสังเกตคุณผู้ชมขวามือก็คือที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะส่วนซ้ายมือนะคะก็คือห้างบิ๊กซีราชดำรินั่นเองนะคะการจราจรช่วงบ่ายๆแบบนี้14:24ปริมาณรถเริ่มมากค่ะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวกันได้ทำความเร็วกันได้อยู่นะคะแต่ก็ความเร็วนั้นอาจจะทำได้ไม่ดีมากนักค่ะช่วงเย็นๆเนี่ยคาดว่าจุดนี้เนี่ยรถน่าจะหนาแน่นกับพี่ปลาเป็นประจำจริงๆนะคะดังนั้นก็ใครที่จะเดินทางเส้นนี้ถ้าเกิดว่าจะกลับบ้านกันก็หลีกเลี่ยงเส้นทางได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะหรือว่าจะเผื่อเวลาในการเดินทางก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะใช้บริการของรถไฟฟ้า BTS ก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะแน่นอนค่ะว่าในจุดนี้สิ่งที่เราจะเห็นกันบ่อยๆแล้วก็จะต้องย้ำเตือนนะคะผู้ที่ขับขี่แล้วก็ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทางเดินเท้านั่นก็คือการข้ามถนนที่ไม่ยอมใช้สะพานทางข้ามนะคะนั่นก็คือว่าจะทำให้คุณนั้นเกิดอันตรายได้แน่ๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญการข้ามบริเวณที่รถกำลังพยายามที่จะแล่นก็คือไฟเขียวนะคะแม้จะมีนะดูนะคะเราจะเห็นเป็นระยะระยะสำหรับการพยายามที่จะข้ามถนนแบบนี้นะคะทั้งที่สะพานรอยก็อยู่ไม่ไกลนะนะคะอันนี้ก็อาจจะย้ำเตือนนิดนึงค่ะสำหรับในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือว่าผู้ที่เดินทางเท้านะคะต้องระมัดระวังกันไว้ด้วยค่ะค่ะ
จากประตูน้ำนะคะเราไปปิดท้ายกันนะคะพี่ปรางที่วงเวียนใหญ่ค่ะจุดนี้นะคะการจราจรบริเวณของวงเวียนใหญ่จะดูกันที่ฝั่งซ้ายมือนะคะรถที่มาจากวงเวียนใหญ่เพื่อจะต่อเนื่องไปทางดาวคะนองหรือว่าแยกมหาสวรรค์การจราจรช่วงบ่ายแบบนี้ยังคงคล่องตัวค่ะถนนโล่งเลยนะคะปริมาณรถยังไม่มากเคลื่อนตัวกันได้ดีอยู่ค่ะส่วนฝั่งกลับกันนะคะรถที่มาจากทางด้านของแยกมหาสวรรค์เพื่อจะต่อเนื่องดาวคะนองแล้วก็เข้าสู่วงเวียนใหญ่นะคะจะเห็นว่าการจราจรในช่วงบ่ายแบบนี้มารถเริ่มเยอะค่ะรถติดขัดรอสัญญาณไฟแล้วก็เริ่มมีท้ายแถวสะสมเล็กน้อยแล้วด้วยนะคะก็ถือว่าปริมาณรถเยอะเลยทีเดียวเหมือนกันถ้าช่วงเย็นเนี่ยก็อาจจะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นดังนั้นคุณผู้ชมตรวจสอบสภาพการจราจรให้ดีนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปวันนี้เนี่ยวันหยุดต่อเนื่องชดเชยหลายคนอาจจะเริ่มต้นทำงานกันในวันพรุ่งนี้ดังนั้นก็เริ่มที่จะเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อจะเริ่มทำงานกันการจราจรหลายจุดเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีปริมาณรถเยอะค่ะนะคะอย่างไรก็ตามในเรื่องของสภาพการจราจรคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบจาก BMA Traffic ได้นะคะเป็นแอปพลิเคชันดีๆที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีค่ะก็เป็นหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะที่ดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบของ iOS แล้วก็ Android ด้วยรายงานคุณผู้ชมแบบเรียลไทม์กับพี่ปรางตลอด24ชั่วโมงจริงๆนะคะรู้ก่อนพร้อมก่อนเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองใช่แล้วค่ะหรือว่าติดตามที่ Metro TV ที่นี่ที่เดียว PSI ช่อง221กับการจราจรกับการรายงานสภาพการจราจรในทุกช่วงข่าวค่ะค่ะวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนนะคะทั้งสาระและบันเทิงกับสองสาวนะคะคุณพี่มะปรางแล้วก็ดิฉันอริยานันท์ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ